สุเทพเผยเมียลูกติดโควิดตนรอดหวุดหวิดเพราะการ์ดไม่ตกพร้อมมีคาถาเด็ดสุเทพเผยเมียลูกติดโควิดเป็นอีกหนึ่งคนที่สู้ทนฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19มาตั้งแต่เริ่มระบาดแรกๆสำหรับสุเทพศรีใสนักแสดงตลกอาวุโสอีกหนึ่งคนล่าสุดได้มีโอกาสเจอกับเจ้าตัวที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับงานแถลงข่าวความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทเชิญยิ้มคอร์ปอเรชั่นจำกัดกับบริษัทเรนนี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดที่ People Park Community Mall @ People Park อ่อนนุชซึ่งสุเทพได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนสามารถรอดจากการติดเชื้อโควิด-19มาจนถึงตอนนี้แต่ภรรยาและลูกสาวได้ติดเชื้อไปแล้วพร้อมยังยืนยันว่าการ์ดอย่าตกให้ใส่แมสตลอดเวลาโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์โควิดนี้ก็ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่จะไปอ่าวไอ้งามไส้มาอีกแล้วแต่การ์ดอย่าตกผมนี่รอดมา5ซีซั่นแล้วครับมีคาถาอะไรเด็ดคาถาคืองามไส้ครับหัวเราะฉีดวัคซีน4เข็มแล้วครับรอบูสเข็ม5อยู่และใส่แมสตลอดและการ์ดอย่าตกนะครับดูแลตัวเองอย่างดีใช่ไหมก็ใส่แมสตลอดในบ้านเป็นกันหมดแล้วลูกสาวก็เป็นภรรยาก็เป็นผมก็กักตัวอยู่คนละที่กันแยกคนละห้องเลยกังวลไหมตอนที่คนในบ้านเป็นไม่กังวลเพราะใส่แมสตลอดเวลาสำคัญมากแมสเขาไม่เป็นเราก็ต้องใส่พอเขาเป็นเราก็ต้องใส่เราก็ยังไม่ติดยิ่งเขาเป็นเขาก็ใส่ไว้แล้วเราก็ใส่ไว้ก็ไม่เป็นไรยิ่งดีนี่แหละคือการเอาตัวรอดจากโควิดทุกซีซั่นครับตอนนั้นภรรยากับลูกอาการเป็นยังไงบ้างตอนที่ติดไม่เท่าไหร่แต่หลังลองโควิดนี่สิหลายอย่างของคนเราจะไม่ปกติประสาทจะช้าลงทำอะไรจะเหนื่อยง่ายขึ้นตอนนั้นดูแลและให้กำลังใจยังไงบ้างกำลังใจก็ต้องให้ไม่ใช่ว่าเขาเป็นแล้วไปซ้ำเติมว่าไปติดที่ไหนมาบอกแล้วใช่ไหมอย่างนี้อย่างนั้นเป็นแล้วก็คือเป็นมันต้องให้กำลังใจให้ความรู้สึกที่ดีช่วยกันดูแลให้หนักเป็นเบาที่สุดตอนนี้หายดีกันทุกคนแล้วหายนานแล้วครับเรื่องวัคซีนที่บ้านไม่มีใครแอนตี้ไม่ฉีดใช่ไหมครับไม่มีครับเข็ม4กันหมดแล้วกำลังรอไปเข็มที่5เร็วๆนี้ก่อนโควิดจะระบาดอีกงานปลายปีที่แพลนไว้เป็นยังไงบ้างตอนปลายปีจะมีละครเข้ามามีหนังเข้ามามีรายการต่างๆเข้ามามีงานอีเวนต์ต่างจังหวัดเข้ามาแต่ตอนนี้ก็โบกมือไปอีกแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีนักเรียนติดกันเยอะผู้ปกครองติดกันเยอะต่างจังหวัดเขาก็เลยต้องยุติงานบันเทิงไปก่อนซึ่งรายได้ของเราอยู่ตรงนั้นก็ต้องทำใจครับขอบคุณรูปจาก IG ป๊อปเวอร์แฟนคลับเอ็นดูเอมวิทวัฒน์ตั้งแต่สนิทจะก็ไม่เคยเมาอีกเลยเป็นคู่เพื่อนซีศีลเสมอกันจริงๆสำหรับเอมวิทวัฒน์หรือเอมตามใจตูดและนักร้องสาวจนงพนีมหาไทยที่ตอนนี้ทั้งสองคนมาซีกันจับคู่ทัวร์คอนเสิร์ตเอนเตอร์เทนคนดูจนเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายเพราะทุกที่ที่ไปทั้งสองคนจะสร้างตำนานความเมามันขณะเล่นคอนเสิร์ตออกมาให้เห็นตลอดโดยเฉพาะสาวจ๊ะที่ดื่มจนเมาและเดือดร้อนไปถึงเพื่อนซีอย่างเอมที่ต้องหิ้วปีกกลับบ้านซึ่งพอเกิดขึ้นหลายงานทำให้แฟนๆต่างเอ็นดูเอมจนแซวว่าตั้งแต่เอมสนิทกับจะก็ไม่เคยเมาอีกเลยเพราะจะชิงเมาตัดหน้าไปก่อนและหากใครติดตามเอมมาตั้งแต่ทำรายการตามใจตูดก็จะเห็นว่าเธอนั้นก็จะเป็นคนที่เพื่อนหิ้วปีกกลับแต่พอหน้าที่ตรงนี้มาตกเป็นของตัวเองหลายคนก็เลยต่างเอ็นดูดังคลิปล่าสุดที่เป็นอีกหนึ่งตำนานโดย TikTok ของเอมได้โพสต์คลิปเมื่อจะเมาแล้วตนต้องพยุงลงบันไดเลื่อนสาวจะก็โวยวายถามว่ากูรักมึงมากมึงรักกูไหมเอมก็ตอบว่ารักซึ่งในคลิปได้มีการแซวเอาไว้อีกด้วยว่าถามว่ารักเมาพร้อมแคปชั่น
มึงรักกูไหมเป็นสัญญาณบอกว่าคืนนี้เมาจะเอมชมคลิปเจมส์จิรายุเริ่มลงรูปแฟนในโซเชียลเผยชินดราม่าไม่หวั่นคนตามหาเงาเจมส์จิรายุเริ่มลงรูปแฟนในโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้แก๊งคนดีที่ไหนรวมตัวทานข้าวต่างฝ่ายต่างพาแฟนสาวมาเปิดตัวกับเพื่อนโดยพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุตั้งสีสุขได้พาหวานใจโฟมมาดินเนอร์ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับเพื่อนๆแต่แล้วก็ไม่วายเกิดดราม่าแฟนคลับบางส่วนคอมเมนต์ไม่เหมาะสมล่าสุดเจมส์จิรายุให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์เปิดใจเรื่องความรักที่ยังคงหวานอย่างต่อเนื่องแม้จะจอดดราม่าระหว่างที่คบกันบ้างก็สามารถที่จะประคับประคองคู่รักให้มั่นคงเผยเริ่มเปิดตัวแฟนมากขึ้นแล้วความรักของเราตอนนี้ดีอยู่ไหมดีครับดีอยู่เลยยิ้มอย่างในเรื่องพื้นที่ความรักก็จะชัดเจนเรามองว่าไม่ต้องเปิดตัวมากแต่ทุกอย่างก็โอเคเรามองข้อดีตรงนี้ยังไงไม่แน่ใจเลยครับเซฟโซนแฟนเราไม่ต้องยืนในพื้นที่สื่อเยอะก็อาจจะใช่มั้งครับหรือว่าคือผมว่าผมอาจจะชินกับเรื่องนี้แบบนี้เฉยๆคืออาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียคือเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วใช่เป็นมาตั้งแต่แรกแล้วพอจะทำอะไรสักทีมันก็กลัวแต่ถ้าเกิดว่าทำไปแล้วผมว่ามันอาจจะปกติก็ได้นะหมายถึงว่าลงรูปไปแล้วก็ลงรูปปกติก็ได้หรือถ้าเกิดว่าลงรูปไปแล้วมีฟีดแบคยังไงเดี๋ยวค่อยดูว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปดีแต่แค่มันยังไม่เคยและยังไม่คุ้นเฉยๆแสดงว่าทุกคนเข้าใจในความเป็นเจมในวันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้อาจจะต้องฝากไปถามทุกคนว่าเข้าใจไหมบางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจจริงๆก็ได้แต่ผมก็รู้สึกว่าณโมเมนต์ที่ผมอยู่ตรงนี้มันก็ค่อนข้างดีสำคัญคือคู่ของเราคือเข้าใจกันและกันใช่ครับสำคัญตรงที่เรื่องของสองคนแหละเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจเลยผมว่ามันอาจจะอยู่ไม่ได้เลยณตอนนี้ฝ่ายหญิงเขาเข้าใจเรื่องเป็นข่าวหรือมีคนมาดราม่าใส่ไหมตอนนี้เขาเริ่มชินแล้วครับหมายถึงระยะเวลามันนานคือเลยจุดนั้นมาแล้วจุดที่แย่มาแต่พอเวลาผ่านไปเหมือนคนที่รู้แล้วว่ามันจะมีเรื่องนี้เหมือนเขาเริ่มเข้าใจและชินแล้วแล้วเขาเข้าใจไหมที่คนไปตามหาเงาตอนนี้ไม่ค่อยมีตามหาเงาแล้วคือสมัยก่อนมีจริงๆแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจจริงๆด้วยพอตอนที่มีแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็มีอีกแล้วก็เริ่มเข้าใจและก็ไม่มีใครตามหาเงาแล้วคือทุกคนรู้หมดแล้วไงทุกคนก็แล้วไงมีแบบลงรูปให้มันจบๆไปเลยไหมจะได้ไม่ต้องมีคนมาตามหาตอนนี้ก็ลงเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงมีอีกครับไม่ได้ซีเรียสกับการถ่ายรูปหรือเวลาไปไหนมาไหนจะต้องปิดแล้วไม่ครับตอนนี้ไม่ซีเรียสแล้วก่อนหน้านี้เขาโดนโจมตีเขาเลยท้อหรือมาอะไรกับเราแบบไม่ไหวแล้วไหมช่วงก่อนหน้านี้ผมว่ามีนะแต่ตอนนี้คือเขาก็ไม่อะไรแล้วเขามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนทั่วไปคนซึ่งสามารถคิดในวิธีการที่แตกต่างกันได้เท่านั้นเองมันลำบากกับเราไหมความรักในรูปแบบนี้ลำบากไหมมันตอบยากคือมันก็ชินไปแล้วแต่ตอนนี้ก็พยายามเปิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คบกันนานหรือยังเดี๋ยวผมต้องลองไปนับอีกทีหัวเราะสมมุติถ้าบอกแล้วไม่ตรงกันเดี๋ยวมีเรื่องอีกหัวเราะขอไปนับก่อน